สวัสดีครับผมป๊อกธเนศม่วงทองครับผมอามประชยาบุญขวัญครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์และความเก่งของคนไทยกันครับวันนี้อามเอาอะไรมาด้วยครับเนี่ยพอดีเห็นพี่ป๊อกเป็นคนรักสุขภาพออกกำลังกายเข้าฟิตเนสกินคลีนเนี่ยแหละครับผมก็เลยไปซื้อผักที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาฝากพี่ป๊อกเลยครับเฮ้ยของฟรีอ่ะชอบอ่ะพี่ป๊อกว่าอะไรนะครับเปล่าเปล่าพี่หมายถึงว่าอามรู้ใจพี่จริงๆเลยเอว่าแต่ Active Pack เหรอมันคืออะไรอ่ะกินผักพวกนี้แล้วแบบ Active มีกำลังอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่เลยครับพี่ Active Pack คือนวัตกรรมถุงหายใจได้ครับถุงหายใจได้คืออะไรอ่ะหายใจได้ยังไงอ่ะอธิบายพี่ฟังหน่อยสิได้เลยครับพี่แล้วคุณผู้ชมล่ะครับสงสัยเหมือนกันไหมครับว่าถุงหายใจได้ Active Pack คืออะไรงั้นเราไปชมพร้อมกันเลยครับถุงหายใจได้ Active Pack คือฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุผักและผลไม้สดพัฒนาโดยทีมนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech สวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคุณสมบัติชะลอการเสื่อมสภาพของผลิตผลสดด้วยเทคโนโลยี EMA ที่ช่วยสร้างบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุลภายในบรรจุภัณฑ์จึงเก็บรักษาความสดคุณค่าและรสชาติของผักและผลไม้ให้สดอร่อยได้นานสูงสุด 2-5 เท่าหรือเฉลี่ย 7-8 วันเทียบกับถุงพลาสติกเจาะรูระบายอากาศทั่วไปที่เก็บรักษาได้เพียง3วันเท่านั้นค่ะว้าวว้าวว้าวถุงหายใจได้ Active Pack นี้ยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ M-Tech ยังได้ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดในการทดสอบและปรับปรุงคุณสมบัติของถุงหายใจได้ Active Pack ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวกสามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในเรื่องความสดของผักและความใสของถุงค่ะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างดีเยี่ยมเพราะช่วยรักษาคุณภาพและความสดของผักและผลไม้ที่วางจำหน่ายบนชั้นวางได้นานขึ้นจึงช่วยลดการสูญเสียของผู้ประกอบการและลดการสูญเสียผลิตผลทางการเกษตรของประเทศที่มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปีค่ะโอ้โหเลิศมากอ่ะเป็นงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับภาคธุรกิจและก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับใช่แล้วครับว่าแต่พี่จะไปหาซื้อถุง Active Pack นี้ได้ที่ไหนอ่ะครับณตอนนี้ถุงหายใจได้ Active Pack ยังไม่มีการผลิตขายปลีกครับผู้ประกอบการจะผลิตตามออเดอร์ของโรงงานบรรจุผลผลิตสดเท่านั้นครับแต่ในอนาคตก็อาจจะมีการผลิตแล้วก็เอามาจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือที่ Facebook Nasdaq Thailand แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานของนักวิจัยไทยที่ทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับWe'll be right back.